เช้าวันนี้ผู้จัดพี่แดงธัญญาผู้กำกับพี่ออฟพงพัฒน์นำทีมนักแสดงตั๊กมงกตณเดชน์คุกิมิยะญาญ่าอุรัสยาเดียนาฟลิโปและอีกมากมายรวมกว่า30คนร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครลายกินรีที่ช่อง3หนองแขมแต่ละคนแต่งกายจัดเต็มชุดไทยสวยงามตามคาแรคเตอร์โดยลายกินรีเล่าถึงเรื่องราวการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของกัปตันเดินเรือชาวฝรั่งเศสที่ศพดันนุ่งผ้าลายกินรีซึ่งเป็นลายผ้าของหญิงในราชสำนักเป็นบทประพันธ์ของคุณหมอพงศกรที่เคยเขียนนวนิยายชุดผ้าและถูกนำมาสร้างเป็นละครช่อง3แล้วหลายเรื่องมาต่อกันที่ละครอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่โอ้โหแค่ฟิตติ้งเนี่ยก็ทำให้ติดเทรนด์ Twitter ได้เลยกับลายกินรีค่ะหลายคนก็อยากเห็นณเดชน์ยาย่าโคจรมาพบกันนะคะแล้วก็เล่นพีเรียดด้วยอ่ะล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้ามาอัปเดตให้ได้ชมกันด้วยค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะพี่แดงธัญญาและผู้กำกับพี่ออฟพงพัฒน์นะคะได้นำทีมนักแสดงทั้งคุณตั๊กบงกตค่ะณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยาเดียนาฟลิโปและอีกมากมายรวมแล้วกว่า30คนนะคะร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงเปิดกล้องกันที่ช่อง3หนองแขมค่ะซึ่งแต่ละคนก็แต่งชุดไทยสวยงามตามคาแรคเตอร์มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะโดยลายกินรีค่ะเล่าถึงเรื่องราวการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของกัปตันเดินเรือชาวฝรั่งเศสที่ศพดันนุ่งผ้าลายกินรีซึ่งเป็นลายผ้าของหญิงในราชสำนักเป็นบทประพันธ์ของคุณหมอพงศกรนะคะที่เคยเขียนนวนิยายชุดผ้าและถูกนำมาสร้างเป็นละครช่อง3แล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นรอยไหมสาภูษากลกิโมโนแน่นอนว่าเรื่องลายกินรีนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าอีกเช่นกันค่ะโดยจะย้อนไปในสมัยของในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆหลายชิ้นก็เป็นของโบราณที่แท้จริงเลยซึ่งหลังจากมีการเผยภาพฟิตติ้งออกไปนะคะกระแสในโลกโซเชียลก็ฮือฮากันมากๆเลยทีเดียวค่ะน่าติดตามจริงๆเลยนะคะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆทุกคนดูสวยหล่อสมกับบทบาทมากๆเลยอ่ะมีอะไรอัปเดตรีวิวบันเทิงจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ